วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำต้มจืดเห็ดเข็มทองนะคะเราไม่มีน้ำซุปเนาะเพราะฉะนั้นเราใส่ซุปก้อนลงไปก่อน1ก้อนนะคะหมูสับนะคะหมูสับวันนี้เรามีน้อยนิดมากเลยนะคะเราใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะเราเน้นเป็นเต้าหู้กับเห็ดเข็มนะคะวันนี้หม้อเราก็เดือดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่กวางตุ้งนะคะลงไปก่อนเห็ดเข็มนะคะใส่ลงไปเลยเราจะปรุงรสนะคะด้วยเกลือนิดหน่อยนะคะปลายช้อนแล้วก็ซีอิ๊วขาวประมาณช้อนครึ่งนะคะแค่นี้แหละที่เราจะปรุงจากนั้นก็เป็นเต้าหู้นะคะอันนี้เป็นเต้าหู้ไข่นะคะลงไปเลยขึ้นช่ายนะคะลงไปเลยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยปิดไฟพริกไทยนิดหน่อยตามความชอบใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ด้วยจ้านี่เสร็จเรียบร้อยหมูสับเต้าหู้เห็ดเข็มครบองค์นะคะเดี๋ยวไปกินข้าวกันเลย